คืนของวันที่31ช่วงเวลา24:05ได้รับแจ้งจากสถานีตำรวจภูธรลำท้าครับว่ามีรถจักรยานยนต์เสียหลักลงข้างทางพื้นที่ถนนสายลำทับสินคุณเลยหน้าอำเภอลำทับไปประมาณ200เมตรก็ของเมื่อที่ขับอยู่ที่นักขจรเกียรติลำทับครับก็ลุกไปที่เกิดเหตุแล้วก็ไปถึงที่เกิดก็พบรถจักรยานยนต์เสียหลักลงข้างทางแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายเพศหญิงอายุประมาณ40ปีก็ตอนนั้นก็ผู้บาดเจ็บก็มีอาการสะลึมสะลือก็ผมถามว่าบาดเจ็บตรงไหนบ้างครับเขาบอกว่าปวดต้นคอแล้วก็เจ็บที่หน้าข้อที่หน้าที่หน้ามีแผลก็นั่งบอกกับกลัวว่าผมจะตอนบันที่มันพื้นที่ต่ำอยู่กลัวว่าผมจะเสียหลักกลัวผมจะเอียงแล้วก็เดี๋ยวกระดูกต้นคอของผู้บาดเจ็บจะเคลื่อนแล้วก็เดี๋ยวเป็นอันตรายต่อผู้บาดเจ็บผมก็ต้องการนอนบล็อกคอไว้ก่อนแล้วก็ให้เจ้าที่คนหยิบคอนล่าตัวบล็อกคอมาใส่เพื่อเซฟป้องกันผู้บาดเจ็บพอเสร็จแล้วก็ได้ประถมพยาบาลที่เกิดเหตุแล้วก็ทำแผลล้างแผลก็ทำความสะอาดที่แผลก็ช่วยผู้บาดเจ็บเคลื่อนย้ายนำผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลลำครับก็ส่งโรงพยาบาลลำทับ